ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องผูกแว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้4440ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่กันไปสวัสดีครับอยู่ผมจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับกับรายการยกขยงยกขยี้โอ้โหตอนนี้ครับผมอยู่กลางแม่น้ำท่าจีนนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับอยู่กลางแม่น้ำท่าจีนนี่อยู่บนเรือข้ามฟากเลยครับกำลังจะข้ามไปฝั่งท่าฉลามเอ้ยท่าฉลูเอ้ยท่าฉลอมเอ้ยถูกแล้วครับคุณผู้ชมครับฝั่งนู้นเป็นท่าฉลอมนะครับและแน่นอนนะครับเจอกับผมเนี่ยรับประกันความอร่อยแน่นอนผมจะต้องมีเมนูอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมและจะไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ไหนและจะเป็นเมนูอะไรและวันนี้นะครับมีเชฟมาแนะนำเคล็ดลับความอร่อยด้วยอย่าลืมติดตามชมนะครับไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยเมนูแต่ละเมนูที่นี่จะแพงครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่150ถึง400ครับผมเรานำเข้าเกือบหมดเลยครับยกเว้นแค่พวกของซีฟู้ดที่หาได้ตามมหาชัยกุ้งหอยปลาหมึกพวกนี้ที่นี่วัตถุดิบสดๆที่นี่เรามีเยอะเลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับและนี่คือเมนูต้มส้มปลากระบอกครับโอ้โหยกขึ้นมาในกลิ่นตีขึ้นมาหอมมากๆเลยเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญชื่นใจจริงๆเลยครับหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะมาหาของอร่อยๆทานที่จังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่โอ้โหอาหารน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเดอะไวท์โอเว่นจังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับผมโอ้โหอาหารน่ากินมากๆเลยครับครับนี่คือร้านเดอะไวท์โอเว่นครับผมสถานที่ตั้งร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ซอยเทศบาล8ครับมหาชัยสมุทรสาครครับผมครับผมเราสามารถเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของร้านได้เลยได้ครับครับผมโอ้โหอาหารนี่เชฟเป็นคนทำเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่สวยขนาดนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับ ต้องลองชิมแล้วนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับอันนี้ข้าวผัดสับปะรดครับข้าวผัดสับปะรดคือสับปะรดทั้งลูกเลยครับแล้วก็เราเอาข้าวอ่ะจริงๆคือข้าวอบสับปะรดครับดั้งเดิมอ่ะคือเราเอาข้าวไปผัดก่อนครับแล้วพอผัดกับเครื่องเทศทุกอย่างปุ๊บแล้วเราก็เอามาอบอีกทีนึงแล้วถึงจะมาใส่ในสับปะรดมาเสิร์ฟให้ลูกค้าฟังแล้วกระบวนการยากเหมือนกันนะครับกว่าจะได้เมนูสวยๆแบบนี้ข้าวผัดสับปะรดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยใช่ครับนะครับและเมนูนี้นะครับเป็นสแกลล็อปทาท่าครับเป็นเนื้อ US สแกลล็อปอะครับหอยเชลของ US ครับเอามาย่างแล้วก็มาสไลด์เป็นแว่นครับกินกับซอสคนนี้มาสั่งครับโอ้โหล้ำจัดเลยอันนี้แหละครับอันนี้เป็นมอสโกครับข้างในจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ครับแล้วหุ้มด้วยมูสชีสมูสครับแล้วก็มาเคลือบอีกทีนะครับน้ำเมนูน้ำอันนี้น้ำเป็นน้ำมะนาวครับแล้วใส่ส่วนผสมโซดาแล้วก็น้ำหวานโมลินครับลงไปแล้วมีสีของโมลินเขาเลยทำให้เป็นสีชมพูครับโอ้โหน้ำโซดาแจ่มมากๆครับหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับนี่คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมนะครับเมนูแต่ละเมนูที่นี่แพงนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่150ถึง400ครับเรานำเข้าเกือบหมดเลยครับยกเว้นแค่พวกของซีฟู้ดที่หาได้ตามมหาชัยกุ้งหอยปลาหมึกพวกนี้ครับที่นี่วัตถุดิบสดๆที่นี่เรามีเยอะเลยนะครับต้องลองอันนี้ก่อนนี่คือหอยอะไรนะครับหอยสแกลล็อปครับทาต้าครับหอยอยู่ด้านล่างครับผมจะแบ่งเป็น2ชั้นครับหอยอ๋อเอ้ยมันมีส้มใช่มั้ยจะมีอะโวคาโดอยู่ข้างล่างครับมีส้มครับโอ้โหเลมอนมะนาวนำมาเลยนะครับแล้วก็เจอหอยเป็นที่เป็น
ั่นมาเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วนะครับหอยอันนี้ปกติแล้วสแกลล็อปทาท่านะครับถ้าเกิดตามดั้งเดิมแล้วเขาจะทานแบบไม่สุกแต่อันนี้เราเอามาทำให้สุกครับปกติแล้วจะไม่สุกถ้าเป็นดั้งเดิมของเขาอะครับอร่อยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วต้องลองสั่งเมนูนี้ให้ได้นะครับอ่ะมาถึงเจ้าสับปะรดนี่บ้างดีกว่านะครับดอกอะไรบ้างล่ะพี่อันนี้ดอกมะเฟืองครับทานได้ได้ครับก็คือลูกมะเฟืองของเราที่เราเคยเห็นตามตลาดที่เป็นมะเฟืองแต่เนี้ยเป็นดอกเขาครับอืมขออนุญาตมันมีหลายอย่างมากเลยครับทั้งเม็ดม่วงหิมพานต์นะครับสับปะรดนะครับหมูหยองแล้วมาเจอกับกุ้งแชบ๊วยพร้อมกับข้าวที่ไปผัดกับเครื่องเทศมีขมิ้นมีเนยมีขมิ้นมีหอมใหญ่หอมแดงครับมีผงกะหรี่ด้วยครับผัดก่อนแล้วไปอบเพื่อให้ข้าวมันแห้งครับแล้วเครื่องปรุงจะได้เข้าไปอยู่ในข้าวดีมากพี่ผสมผสานมันมีความหวานฉ่ำของสับปะรดครับคือดีเลยอ่ะดีเลยครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรฮะข้าวอบสับปะรดครับข้าวอบสับปะรดนะครับชื่อง่ายนะครับแต่ว่าทำยากแล้วผ่านกระบวนการหลายอย่างมากเลยครับนะครับนี่มาถึงเจ้าตัวนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรนะครับเป็นขนมข้างในเป็นชีสมูสครับว้าวดูสิครับมันเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยแฮลมอสโกครับมอสโกมอสโกที่เป็นโดมที่โอ้โหนี่คือเป็นลักษณะแบบยอดโดมนะครับผมขออนุญาตนะครับตัดเลยครับตัดเลยครับอุ้ยตอนแรกนึกว่ามันแบบเคลือบแบบแข็งๆนะจะออกเปรี้ยวละลายไปเลยอ่ะดีโอ้โหทีเด็ดเลยครับไม่ได้สวยอย่างเดียวอร่อยด้วยโอ้โหย้ำอีกทีครับพิกัดร้านนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ซอยเทศบาล8ครับมหาชัยครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับกับชื่อร้าน The White Oven ครับ The White Oven นะครับผมบอกได้เลยว่าถ่ายรูปกับอาหารที่เขารังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แบบทำขึ้นมาแบบไก่กาละเล่ทำขึ้นมาแบบด้วยความยากลำบากแล้วก็แบบมันสวยงามมากๆนะครับสมควรที่จะมาเช็คอินนะครับแล้วเข้ามาทานอาหารที่ร้านเขาได้เลยกับร้าน The White Oven ครับ The White Oven นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟป้องมากๆนะครับพี่ป้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินซื้ออาหารสดๆก่อนนะครับของทะเลสดๆว่าจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันด้วยนะครับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงใหม่แอปบิ๊กซีพลาสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบหมุยเตียงขนมเปี๊ยะเท่าไหร่พี่ฮะไม่ผมจะจ่ายเป็นลอตเตอรี่เฮ้ยจ่ายตังค์จ่ายตังค์นี่เท่าไหร่ครับปกติราคา65ครับนี่ครับนี่ชิมกันเลยดีกว่านะครับระหว่างที่เรารอซื้อวัตถุดิบนะครับเราก็มาแวะร้านนี้ก่อนนี่ขนมเปี๊ยะเจ้าเก่าแก่เป็นแบบไข่ดาวเลยทำไรเฮ้ยให้มาซื้อวัตถุดิบไปทำเมนูครับแต่ผมขอชิมนี่ก่อนรู้ว่าร้านเนี่ยเก่าแก่สมุทรสาครเลยนะเก่าแก่อะไรเขาบอกทำสดทุกวันชื่อร้านหมุยเตียงเลยนะร้านเนี่ยชื่อร้านว่าหมุยเตียงของดีของอร่อยจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นไรผมเก็บไว้กินคนเดียวพอเอาเลยเอาเลยผมกินบ่อยนะบ้านผมอยู่แถวนี้แล้วจะพาผมไปไหนนะซื้อวัตถุดิบทำอีกแล้วเหรอเอาก็บอกยังไม่ครบเมนูมากับสิริกุลนี่สุดยอดมากมาต้องจัดเต็มดิพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมกินขนมเปี๊ยะแป๊บนึงโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดินไปเดี๋ยวมีแถมด้วยมีของแถมด้วยร้านนี้ผมกินกับกาแฟเช้าๆทุกวันน้องครับน้องฝากโอ้โหของฝากเต็มเลยโอ้ยพี่ร้านนี้ของฝากเด็ด
พี่แนะนำเลยใครผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ในตลาดมหาชัยนะครับกับร้านที่ชื่อว่าอื้อหมุยเตียงอื้อหมุยเตียงนะครับผมของฝากเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายได้เลยนะครับอร่อยมากๆนะครับและแม่ค้าใจดีมากๆขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับพี่แล้วเราสองคนเราทำไงดีอะซื้อวัตถุดิบสิหาวัตถุดิบก่อนจะทำเมนูอะไรครับส้มปลากระบอกส้มส้มปลากระบอกใช่ก็ต้องมีส้มไม่ต้องมีส้มอ่ะแล้วต้มส้มอ่ะก็ต้มกับปลากระบอกเลยส้มไม่ต้องแล้วมีปลาปลาสั่งไปแล้วแล้วมีไม้กระบอกกระบอกไม่ต้องงงหมดเนี่ยปลามันเป็นท่อนปลาเป็นท่อนอ๋อปลาซื้อเนี่ยปลาปลาปลาเดี๋ยวเราซื้อผักก่อนปลาเราสั่งไปแล้วอืมมาเพิ่มไปต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยร้านนี้พี่ร้านนี้เลยครับซื้ออะไรบ้างครับนี่เลยสวัสดีครับวัตถุดิบหลักๆที่อยู่ในต้มส้มของเรานั่นคือขิงใช่ป่ะขิงงงเอ้ยต้มส้มปลาบอกใส่ขิงด้วยพี่ใช่เดี๋ยวไปลองชิมชิมดูปลากระบอกเราสั่งไปแล้วเดี๋ยวไปร้านนู้นกระบอกกระบอกเลยผมถนัดเลยท้ายรถมีกระบอกยาวเท่านี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ได้เขาหลามเมาไม่ขับมีกระบอกอยู่เขาหลามไม่ใช่ฮะปลากระบอกปลากระบอกใช่ครับปลากระบอกส้มส้มปลากระบอกใช่ส้มไม่ต้องซื้อเมื่อกี้เราซื้อขิงไปแล้วนะมันต้องมีอย่างนึงเนี่ยอะไรเนี่ยหัวหอมอ่ะหอม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 หัวหอมหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปลองดมดูไม่ผัวก็อยู่นั่นนะหอมแดงหอมแดงครับอันนี้เป็นรสชาติพื้นถิ่นของคนสมุทรสาครเหมือนกันนะเอาละครับต้มส้มปลากระบอกเนี่ยอ๋อไม่ลองมันพูดไม่ได้ต้องไปลองกินดูเมนูประจำจังหวัดเลยใช่อ่ะเหมือนเดิมครับพี่จ่ายเงินครบแล้วนะจ่ายเงินได้พี่จ่ายเงินนี่ครับอีกแล้วนิ่งอ่ะละนิ่งตลอดมีปัญหาเวลาจ่ายตังค์ตลอดเลยทำให้อร่อยก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับไปพี่เดี๋ยวไปดูปลากระบอกอีกสักอย่างนะโอ้โหอาหารทะเลนี่เยอะมากเลยนะครับเอ้านี่มันนครแห่งอาหารทะเลอยู่แล้วสมุทรสาครครับผมร้านนี้ได้ไหมได้ร้านนี้โอ้โหสุดยอดครับเอาอะไรดิพี่เลือกเลยเอาอะไรปลากระบอกปลากระบอกเดี๋ยวเดินเอาไปให้ที่ท่าเรือได้ไหมได้เดี๋ยวเดินไปที่ท่าเรือนะนี่ๆๆปลาอะไรรู้แม่ถามแม่ค้าเลยแม่นี่ปลาอะไรล่ะเนี่ยปลาโอปลาโอปลาโอเนี่ยทำได้หลายอย่างปลาหวานแท้ไปทอดไปนึ่งได้หมดย่างก็อร่อยแล้วแบนๆในปลาอะไรไหมใบปอใบปอทำอะไรใบปอแกงส้มที่นี่เราชอบแกงส้มนะมีที่นี่ทีเดียวที่ขายก็คือซื้อที่นี่แล้วก็ขอดเกตให้เรียบร้อยเลยบริการเรียบร้อยโอ้โหชื่อร้านว่าอะไรแม่เจ๊สายชนเจ๊สายชนเฮ้นะแต่วันนี้ผมอยากได้ปลากระบอกนะเจ๊ไปส่งให้ที่ท่าเรือท่าเรืออ้าวจัดไปครับผมน้ำมันขอบคุณครับเอาไปส่งเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกใหม่แอปบิ๊กซีพลัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยกลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงชงเชงเอาละครับวันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยปลากระบอกต้มส้มหรือว่าต้มส้มปลากระบอกใช่ครับเราต้องเรียกแบบไหนพี่ถูกทั้งสองอย่างไม่มีผิดไม่มีผิดปลากระบอกต้มส้มต้มส้มปลากระบอกได้ครับต้มบอกต้มกระปาได้ปลากระบอกปุ้มปั้มอย่าเอาไม้กระบอกลงไปต้มแล้วกันปลากระบอกต้มส้มนะครับวัตถุดิบเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตลาดนี้ใช่ครับตลาดสดเมื่อกี้ที่เราไปช้อปปิ้งก็บอกปลากระบอกเออเดี๋ยวไปชงเน้นแหละอ๋อนี่เหรออ๋อถึงว่าแหละเออนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปลากระบอกเนื้อนี่ขาวจั่วเลยใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเรือพัฒนาการเราสนับสนุนชุมชนแถวนี้ด้วยอ๋อพื้นถิ่นถึงว่าเขาบอกว่าร้านไหนท่าเรือใช่ไหมใช่ก็มาส่งให้เลยใช่แม้กระทั่งนี่ผมขอคุยเรื่องกะปิหน่อยได้ป่ะเอาได้ครับนี่กะปินี่บ้านจาหลงนี่ผมไปดันเคยหาเองเลยนะแม่กองมหาชัยมหาชัยอยู่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ขนมหน่อยพี่เป็นไงกะปิเดี๋ยวใจไม่เค็มก็ทำเองครับหอมเลยอ่ะกันนี่อีกอย่างนี่น้ำตาลบ้านแพ้วน้ำตาลปึกน้ำตาลปีบ้านแพ้วโอ้โห
ความหวานหอมของน้ำตาลนั้นแล้วเจอกับกะปิกาหลงที่ไม่เค็มมากที่นี่ผมได้ยินกะปิคองโคนกะปิกาหลงนี่แหละอันนี้เลยใช่แล้ววัตถุดิบอย่างอื่นมีอะไรฮะนี่หอมแดงกระเทียมนะครับนี่ขามเปียกครับนะครับแล้วอันนี้อะไรขิงครับขิงแก่พริกแห้งไว้โรยไว้โรยนะครับผักชีต้นหอมหอมมาไว้โรยตอนเสร็จครับเอาละครับวัตถุดิบที่อยู่ตรงนี้สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดมหาชัยนี่เลยใช่ของสดก็มีครับของแห้งก็มีพริกผักมีหมดเลยครบเครื่องเลยเมื่อกี้ที่เราไปดูเนี่ยคนเยอะมากๆครับนะครับแล้วก็มันมีไฮไลท์รู้ป่ะอะไรครับความลับคือกะปิกะปิที่นี่มีขายไหมมีกับน้ำตาลมันจะเป็นทำให้รสชาติหนัวรสชาติหนัวไม่กลัวใครแล้วเมื่อกี้ลงไปซื้อของนะครับเราก็แจกนมหนองโพให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวมหาชัยด้วยใช่ครับนะครับดื่มดีมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับครับพร้อมแล้วเริ่มเมนูนี้กันเลยครับระหว่างที่เรารอเนี่ยผมเริ่มท้องร้องแล้วผมนี่หิวตั้งแต่ตอนพาไปช้อปปิ้งแล้วน่ะเสียงอะไรโอ้โหน้ำในกระเพาะมันลั่นน้ำลั่นใช่ไหมกระเพาะลั่นแล้วใช่ต้องรองท้องด้วยนมหนองโพเฮ้ยรถครับนี่ช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตไหมผมมองนี่เอานี่ให้พี่ตูนป่ะพี่ตูนนี่ไม่มีประโยชน์แน่นอนแล้วกับแล้วปลากระบอกนี่เก็บไว้ให้ใครกินไอ้ปลากระบอกนี่ก็รอทางก่อนนี่เรารองท้องเรากินนี่ไปเคลือบกระเพาะหน่อยโอ้นี่มีหลักการเติมสารอาหารให้กับร่างกายอย่ากินได้น้อยนะทำไมฮะอิ่มนี่นั่นแหละผมจะตัดกำลังพี่ก่อนแล้วปลากระบอกเนี่ยผมจะเอากลับบ้านอร่อยดีไหมพี่ดีน้ำเดือดแล้วใส่ปลากระบอกอันนี้เราเอาไปต้มหรือไปนึ่งเหรอพี่ไปนึ่งครับไปนึ่งก่อนนึ่งก่อนเพราะถ้าเกิดเราต้มไปเลยอ่ะเนื้อปลากระบอกอ่ะเนื้อมันจะเละมันนุ่มอยู่แล้วมันจะเละนะครับคุณผู้ชมครับได้ปลากระบอกมาแล้วนะครับได้วัตถุดิบที่ดีมาแล้วเอาไปนึ่งก่อนมันสุกประมาณนึงใช่ครับแล้วก็มาต้มกับน้ำต้มส้มนี้ใช่มาสุกในกระทะอีกทีนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้เหมาะกับผู้สูงอายุไหมใช่ครับเพราะว่ามันกินแล้วไล่หลุมมันจะเครื่องเยอะใช่ขิงกระชายกระเทียมหอมสมุนไพรเยอะเพราะว่าคนแก่ๆส่วนมากอ่ะมันจะเป็นโรคท้องลมท้องอืดครับกินพวกนี้ดีครับนี่ไล่ลมได้ใช่ครับนะครับโดยเฉพาะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาที่นี่ก็ต้องสั่งใช่เพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันครับแก้วเลยนะครับรีบเลยใส่ขิงหน่อยให้มันหอมเพื่อความหอมหน่อยใส่ขิงลงไปมันจะได้มีความหอมหน่อยๆเหมือนทำแกงส้มใต้เห็นปะครับแกงส้มใต้นั้นมีใส่ใส่กะปิไปหน่อยแล้วก็แต่ที่เขาแซ่บๆเป็ดๆก็ใส่พริกขี้หนูสวนตำลงไปด้วยไงเครื่องแกงพริกแกงทางใต้เขาจะครับออกทางเผ็ดอยู่แล้วและทางภัตตาคารที่นี่ก็เป็นรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมเลยของเพราะว่าเชฟคนมหาชัยเชฟนี่ก็อยู่มาเชฟโอ้นี่เชฟนี่20-30ปีละ20กว่าปีละใช่ครับเอาครับเสร็จครับเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไงอ่ะเร็วจัง3ตัวนะเมื่อกี้เราใส่ไป3ตัวนะมันจะรสชาติแบบเผ็ดๆลึกๆเปรี้ยวๆหน่อยๆหอมกะปินิดๆหวานปลาแล่มเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับและนี่คือเมนูต้มส้มปลากระบอกครับโอ้โหยกขึ้นมาในกลิ่นตีขึ้นมาหอมมากๆเลยผสมผสานรวมกันหมดเลยครับทั้งกะปิกาหลงนะครับก็น้ำตาลมันแผ้วน้ำตาลมันแผ้วนะครับแล้ววัตถุดิบที่มารังสรรค์เมนูนี้นะครับก็หอมมากๆเลยนะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านพัฒนาคารท่าเรือเลยใช่ครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่เปิด11โมงเช้าปิด4ทุ่มของทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเลยไม่มีครับโทรมาจองโต๊ะก็ได้แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเอาไปทำเองที่บ้านนะครับเราก็บอกวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ปลาสดๆของทะเลสดๆติดต่อได้ทางไหนครับครับทางช่องทางเพจสิริคุณซีฟู้ดนะครับครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับสิริคุณซีฟู้ดนะครับทาง Facebook นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณภัตตาคารท่าเรือมากๆนะครับกับเมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับแล้วขอบคุณเชฟเน่ด้วยนะครับขอบคุณพี่ออสครับครับขอบคุณพี่ตูนครับครับใครอยากกินอาหารอร่อยมาที่นี่ได้เลยกับภัตตาคารท่าเรือนะครับและสำหรับ EP หน้านะครับเมนูอะไรผมจะเอามาฝากคุณผู้ชมได้ลองชิมและลองดูกันติดตามได้เลยนะครับกับรายการยกขยงยกขยี้วันนี้ผมจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มไปก่อนสวัสดีครับชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40